แต่ปลัดกระทรวงการคลังออกมายืนยันบอกว่าอาจจะไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวต้องพิจารณากันก่อนนะครับค่ะวันนี้มีการประชุมครม.เป็นปกตินะคะแต่ว่ามาตรการต่างๆโดยเฉพาะของขวัญปีใหม่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีแน่อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการนะคะมีมาตรการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือช็อปดีมีคืนก็อาจจะได้เห็นด้วยนะคะทางปลัดบอกว่าจะต้องดูระยะเวลาแล้วก็ประมาณการรายได้ของรัฐบาลด้วยค่ะมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มีแน่ๆนะคะโดยเฉพาะของกระทรวงการคลังที่เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการประชุมหารือแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี1พฤศจิกายนนี้ยังไม่ได้เสนอครม.นะคะคาดว่าจะเสนอให้พิจารณาช่วงก่อนปีใหม่ที่บอกไปก็มีความเป็นไปได้อาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะคะนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแล้วก็ต้องหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะถ้าหากฝ่ายนโยบายต้องการให้เสนอดำเนินการเสนอมาตรการโดยเร็วที่สุดก็สามารถที่จะเร่งดำเนินการเสนอครม.พิจารณาได้คุณกฤษดาบอกแบบนี้นะคะทุกฝ่ายกำลังหารือกันมีหลายมาตรการค่ะมีหลายไอเดียแต่ยังไม่ได้เลือกส่วนช็อปดีมีคืนก็ถือว่าเป็นมาตรการที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าไม่ใช่มาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งช็อปดีมีคืนเนี่ยเป็นมาตรการที่ใช้ระบบภาษีกระตุ้นให้คนมีเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยเพราะต้องไปดูเรื่องของงบประมาณการรายได้รวมด้วยนะคะรวมทั้งไปดูว่ารัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่อาจจะเป็นปลายปีหรือว่าอาจจะเป็นต้นปีแบบนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าทำในปีนี้ก็อาจจะไปกระทบกับการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2566ดังนั้นต้องไปดูประมาณการรายได้ในปี2566นะคะว่ามีอยู่ที่ระดับเท่าไหร่และมาตรการนี้ก็คือช็อปดีมีคืนเนี่ยค่ะเพิ่งจะดำเนินการไปเมื่อต้นปีแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะต้องหารือกันก่อนค่ะมาตรการนึงที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือคนละครึ่งที่บอกว่าอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะถึงขั้นมีตัวเลขออกมาบอกเลยนะคะว่าอาจจะเห็นคนละครึ่งในช่วงปลายปีนี้ค่ะอยู่ที่คนละ 2,000 บาทกับเพิ่มขึ้นไปนี่เพราะปกติถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาลดลงใจมากเลยเรื่อยๆใช่ไหมคุณสี่มา 1,500 แล้วก็มาเหลือล่าสุดเนี่ย800รอบนี้อาจจะกลับไป 2,000 เลยเหรอครับมีความเป็นไปได้นะคะก็มีการแบบเปลยๆกันออกมาซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่เป็นเพียงแค่ข่าวลือก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีการย้ำมาตลอดนะคะว่ามาตรการที่จะกระตุ้นในช่วงเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแบบนี้หรือว่าช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยค่ะอาจจะเจาะลงไปที่รายกลุ่มนะคะการช่วยเหลือเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนี่อาจจะไปช่วยกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยส่วนขยับขึ้นมาอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มที่ต้องเสียภาษีก็อาจจะใช้มาตรการช็อปดีมีคืนนี่แหละค่ะมาจูงใจให้นำเงินที่มีอยู่ออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าถ้าไปดูในช่วงต้นปีก็จะเห็นนะคะว่ามีการออกมาตรการช็อปดีมีคืนมาแล้วตอนนั้นก็มีคนละครึ่งด้วยและคนที่เสียภาษีก็สามารถใช้ได้ทั้ง2มาตรการนะคะถ้าจำได้ทั้งคนละครึ่งแล้วก็ช็อปดีมีคืนไม่ต้องเลือกนะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันในช่วงปลายปีนี้ถ้าจะใช้ช็อปดีมีคืนคนละครึ่งก็ต้องไม่ใช้นะคะ1คน1มาตรการอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะอย่างที่ปลัดบอกไปว่ามีหลายไอเดียเพราะฉะนั้นต้องรอดูก่อนนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาตรการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลังจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะคะก็รอติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณสิริมาครับ